วันนี้จะสอนท่าฟิงเกอร์โรกับไซค่ะเดชิกาทูทอเรียลค่ะวันนี้วันก็ยังมากับอาวุธไซเหมือนเดิมนะคะวันจะสอนท่าฟิงเกอร์โรค่ะหรือการหมุนไซกับนิ้วนะคะจากการสอนอาวุธทั้งหลายทั้งมวลนะคะก็จะมีท่าฟิงเกอร์โรที่เราเห็นผ่านๆตามมาในการสอนคาม่าของวันนะคะซึ่งเป็นการหมุนคาม่ากับฟิงเกอร์โรนะคะหรือกระบอกท่อนก็จะมีฟิงเกอร์โรแต่เป็นกระบอกท่อนโซ่สั้นนะคะถ้าเป็นโซ่ยาวจะเป็นแฮนด์โรนะคะทีนี้ไซก็จะมีการหมุนฟิงเกอร์โรเหมือนกันนะคะซึ่งฟิงเกอร์โรของไซเนี่ยสมมติว่าเราจับไซลักษณะนี้เนาะเราก็จะเอานิ้วชี้เข้ามาไว้ที่ตรงแง่งของไซนะคะหรือบางคนน่ะเขาอาจจะจับไซลักษณะนี้ก็มีนะคือไม่จำเป็นต้องจับอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าไซมันมีจับหลายแบบนะคะเราสามารถอะแดปต์ได้เราจับอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจับอย่างนี้ก็ปลอดภัยดีเวลาที่เราเกี่ยวอาวุธคนอื่นมันก็จะไม่โดนนิ้วเรานะคะการฟิงเกอร์โรกับไซนะคะเราจากที่เราจับไซลักษณะนี้เนาะแบบโอกินาวาที่มันสอนไปนะคะในคลิปแรกนะคะเราสามารถเอานิ้วชี้เข้ามาได้นะคะหรือถ้าใครไม่จับแบบโอกินาวาเราจับอย่างนี้เลยก็ได้นะแค่ให้ระวังนิ้วเวลาที่เราเอาไซทั้งสองด้ามเนี่ยไปปะทะไปล็อกกับอาวุธนะคะเราจะใช้ตรงแง่งในการล็อกแล้วก็อาจจะเก็บนิ้วมาไว้ข้างใต้นะคะแต่พอเราจะทำฟิงเกอร์โรลเราก็เอานิ้วมาใส่เข้าไปลักษณะนี้นะคะและเราก็มีการกระดกใส่ขึ้นให้ระวังหน้าตัวเองนะเพราะใส่เขายาวนะคะพอกระดกขึ้นแล้วนะคะก็ปล่อยมือออกเลยเห็นไหมปล่อยนิ้วออกเลยแต่นิ้วชี้เกี่ยวไว้มันก็จะหมุนมาจับลักษณะนี้กลับมาจับเหมือนเดิมนะคะดูนะคะปั๊บเห็นไหมแล้วใส่เขามีน้ำหนักเขาก็จะเหวี่ยงได้รอบเป็นอย่างนี้ทำสองมือนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมประมาณนี้นะคะนี่ก็คือท่าฟิงเกอร์โรกับไซค่ะจากท่าฟิงเกอร์โรนะคะโดยใช้นิ้วชี้นะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าซัมโรนะคะโดยใช้นิ้วโป้งวิธีการใช้ซัมโรนะคะจะหมุนไซให้สลับกริปเป็นคว่ำลงลักษณะนี้นะคะแต่เราใช้นิ้วโป้งในการหมุนนะคะวิธีการนะคะจากจับไซลักษณะนี้นะคะให้เอานิ้วโป้งขึ้นมานะคะเราจะหมุนไซเนี่ยเอียงข้างก่อนแล้วหงายนิ้วขึ้นโดยนิ้วโป้งเราอยู่ในไซนะคะแล้วจากนั้นจะหมุนรอบนิ้วเราปั๊บมาจับลักษณะนี้นะคะก็จะกลายเป็นท่านี้นะคะดูใหม่นะคะจากเราจับไซอย่างนี้นะคะหรือจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วนิ้วโป้งเราเตรียมมาสอดไว้นะคะหมุนปั๊บเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจับออกมาใหม่นะคะดูใหม่นะคะปุ๊บนะคะจับนิ้วโป้งหมุนปั๊บเห็นไหมมันก็จะหมุนมาเป็นลักษณะนี้นะคะและนี่ก็คือท่าซัมโรค่ะค่ะและท่าในวันนี้ทั้งฟิงเกอร์โรแบบใช้นิ้วชี้แล้วก็ซัมโรแบบใช้นิ้วโป้งนะคะก็เวลาฝึกอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าทรายด้วยคำที่เขาเป็นเหล็กมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะให้ระวังการฟาดใส่หน้าตัวเองหรือระวังตรงคมข้างๆทรายนะคะเพราะว่าเคยฝึกแล้วตอนที่เราโรอยู่อ่ะตรงเนี้ยเขาบาดโดนแขนนะคะก็เลือดไหลนะฉะนั้นก็ให้ทุกคนระวังนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานมันก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ